ท่านผู้ดูครับหลังจากที่เราพาท่านผู้ดูเดินทางไปท่องเที่ยวกันอย่างสนุกสนานแฮปปี้สวีวีวีแล้วก็ถึงช่วงหนึ่งที่เราจะมาพบกับบุคคลที่น่าสนใจในช่วง1ดวงดาว1ในโลกครับวันนี้เธอเป็นนางสาวไทยในปี2544เป็นพิธีกรเป็นซุปเปอร์สตาร์และก็เป็นคุณแม่ที่ยังสวยยังสาวอยู่ครับพบกับคุณนุ้ยครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณผู้ดูเรียกว่าความเป็นคุณแม่ดีกว่านะครับมีอะไรที่เราอยากจะแนะนำอยากจะพูดคุยแล้วก็นำเสนอที่เป็นประโยชน์สำหรับคุณคือวันนี้นุ้ยอยากจะมาบอกเลยนะคะว่าเมื่อนุ้ยเป็นคุณแม่แล้วเนี่ยสิ่งที่นุ้ยถือว่ากังวลมากที่สุดก็คือเรื่องของสุขภาพเพราะอะไรเพราะว่าเราต้องมีสุขภาพที่ดีเพื่อที่จะได้มีกำลังดูแลลูกเรานั่นเองครับผมครับคราวนี้เมื่อเราเป็นแม่คนแล้วเรารู้สึกว่าเออเราต้องมีสุขภาพที่ดีในการดูแลลูกเราก็เลยในฐานะที่เราเป็นทั้งสองหน้าที่คือเป็นทั้งลูกและเป็นทั้งแม่ด้วยก็คือเราก็เลยไปคิดถึงคุณแม่ของเราว่าเออเราจะทำยังไงนะให้ท่านเนี่ยมีสุขภาพที่ดีเพราะว่านุ้ยเนี่ยตั้งแต่เด็กๆเนี่ยคือเหมือนกับตั้งแต่เกิดมาจำความได้ก็รู้อยู่แล้วว่าคุณแม่เนี่ยเป็นโรคประจำตัวคือเป็นโรคความดันโลหิตสูงอ๋อเหรอครับใช่แล้วก็คุณแม่เนี่ยจะต้องไปหาคุณหมอแบบทุกเดือนเพื่อที่ทานยาใช่ไหมครับใช่ค่ะเพราะว่าคือคุณแม่เนี่ยจะอยู่ในการดูแลของคุณหมอแพทย์แผนปัจจุบันมาโดยตลอดครับเราก็ต้องมีการไปเช็คเลือดตลอดว่าตับไตของคุณแม่เนี่ยจะเป็นอะไรไหมเพราะว่ายาความดันเนี่ยมันจะส่งผลกับเรื่องของตับและก็ไตจนมาพฤษภาคมปีนี้ค่ะเมื่อต้นปีที่ผ่านมาคุณแม่เนี่ยขึ้นเขาไปจะไปแช่ออนเซนพอลงจากรถปุ๊บแม่ก็บอกนุ้ยเดินเข้าไปก่อนเลยอุ้มลูกเข้าไปก่อนนุ้ยพาลดาไปด้วยอุ้มลูกเข้าไปก่อนเลยเดี๋ยวแม่ตามไปนุ้ยก็แบบนึกว่าแม่ปวดเข่าเนาะแบบนั่งรถนานอะไรเงี้ยก็โอเคแม่เดี๋ยวนึกเข้าไปก่อนแต่นั่งไปสักพักเลยอะค่ะว่าเอ๊ะทำไมแม่ยังไม่เข้ามาภาพที่เห็นก็คือว่าคุณพ่อเนี่ยค่อยๆประคองแม่เดินเข้ามานึกแบบแม่เป็นอะไรเจ็บเข่าหรือเป็นอะไรอะไรเงี้ยแม่บอกว่าแบบไม่เป็นไรแม่แบบแค่มึนหัวเฉยๆเพราะว่าเขาคือคุณแม่เนี่ยด้วยใจที่เป็นคุณแม่เนาะเขาก็ไม่อยากให้เรากังวลแบบไปเที่ยวเดี๋ยวกลัวจะไม่สนุกก็เก็บไว้เก็บสุขภาพที่มีปัญหาไว้เขาก็ไม่บอกเราซุกไว้ใต้พรมใช่จนเมื่อเช้าวันรุ่งขึ้นนุ้ยเนี่ยไปดูแม่อีกครั้งนึงพอดีละดายังไม่ตื่นก็รีบไปดูแม่ว่าแม่เป็นอะไรหรือเปล่าภาพที่เห็นพี่ติ๊กเชื่อไหมแม่นุ้ยนะนั่งอยู่โซฟาเนี่ยแล้วก็กึ่งเอนกึ่งนอนอ่ะคือคุณแม่นอนไม่ได้แต่ก็เอนอยู่อย่างเงี้ยแล้วก็นั่งเงี้ยอยู่อย่างเงี้ยพี่หนูก็แบบเฮ้ยแม่เป็นไรหนูบอกเป็นอะไรหนูนึกว่าท้องเสียหรืออะไรอะไรเงี้ยแม่บอกว่าบ้านหมุนลืมตาก็มึนหัวหลับตาก็มึนหัวคือเรียกได้ว่าตลอดทริปอ่ะคือไม่มีความสุขเที่ยวไม่มีความสุขหนูก็เลยแบบว่าแต่โชคดีที่คุณแม่เนี่ยพกยาแผนปัจจุบันไปแต่ว่าคุณแม่ก็ยังมึนอยู่ตลอดทั้งทริปนั้นแล้วแก้ไขยังไงครับแล้วก็สงสารแม่นะหนูก็แบบว่ากลับมาเนี่ยหนูก็เลยบอกว่าเฮ้ยแม่นอกจากแม่จะต้องไปหาแพทย์แผนปัจจุบันเนี่ยแม่เราต้องไปหาแพทย์อย่างอื่นบ้างแล้วล่ะแพทย์ทางเลือกใช่นุ้ยก็เลยไปพบผู้เชี่ยวชาญทางด้านสมุนไพรจีนเพราะนุ้ยเนี่ยเป็นคนไทยเชื้อสายจีนแล้วนุ้ยก็เชื่อว่าทุกอย่างองค์รวมในร่างกายเราเนี่ยแน่นอนกินยาเข้าไปเพื่อรักษาแต่เราเองเนี่ยต้องใช้ธรรมชาติมาดูแลให้ร่างกายเราเนี่ยเข้มแข็งหรือแข็งแรงจากข้างในนี่คุณนุ้ยกำลังจะบอกว่าเป็นการบำรุงใช่ไหมครับใช่เป็นการบำรุงดูแลสุขภาพของเราเนี่ยจากข้างในนะคะแล้วนุ้ยก็เลยไปถามผู้เชี่ยวชาญบอกว่าถ้าอย่างคุณแม่อย่างเนี้ยอยากจะบำรุงร่างกายเนี่ยถ้าพูดถึงบำรุงร่างกายหลายคนจะคิดถึงโสมแต่แม่นุ้ยกินโสมไม่ได้คนเป็นความดันกินโสมไม่ได้เพราะว่าโสมมีฤทธิ์ร้อนผู้เชี่ยวชาญสมุนไพรจีนก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นต้องเป็นถังเช่าเพราะว่าเขาเป็นมีฤทธิ์อบอุ่นค่ะฤทธิ์ของเขาจะเป็นฤทธิ์อบอุ่นเย็นเหมือนหยินกับหยางอะไรเงี้ยคือไม่ได้เย็นจนทำให้ร่างกายเราเย็นแต่อบอุ่นคือรักษาอุณหภูมิร่างกายของเราเนี่ยให้อยู่ในระดับกลางๆมาค้นพบใช่แล้วนุ้ยก็เลยบอกว่าเอาแน่นอนนุ้ยเป็นคนเยอะอยู่แล้วแล้วเราต้องเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับคุณแม่นุ้ยก็เลยไปดูว่าโอเคถังเช่าต้องเป็นสายพันธุ์อะไรก็ต้องเป็นสายพันธุ์ทิเบตแต่ว่าเขาต้องมีใบมาการันตีมาให้ดูว่าอันเนี้ยจากโรงงานที่ได้รับมาตรฐานพูดง่ายๆเหมือนอย.ของประเทศอเมริกาคืออย.ประเทศไทยองค์การอาหารและยาใช่คือที่นู่นเนี่ยจะเป็นอะไรที่แบบผ่านยากมากโรงงานต้องมีคุณภาพสุดๆนะคะถึงจะได้ผ่านเหมือนกับระดับอย.ของที่อเมริกาแล้วอีกอย่างนะเนี่ยถังเช่าก็เป็นสิ่งที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลกใช่มั้ยใช่แล้วนุ้ยคือที่นุ้ยเลือกให้คุณแม่เนี่ยคือเป็นสารสกัดนะคะไม่ใช่ว่าเอาถังเช่ามาปนใส่แคปซูลกินไม่ใช่เขาต้องสกัดสารสกัดสำคัญของถังเช่าเอาล่ะเพื่อมาอยู่ในแคปซูลหมายความว่า
การสกัดเนี่ยเอาเฉพาะสิ่งดีๆงามๆมาเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดใช่ถูกต้องค่ะเพราะฉะนั้นในนี้ก็คือจะเป็นสารสกัดทางเช่าที่มีคุณประโยชน์ล้วนๆนุ้ยก็เลยเอาล่ะดูโรงงานแล้วก็เป็นโรงงานที่เชื่อถือได้มีคุณภาพสูงนะคะแล้วก็สกัดแบบออร์แกนิกด้วยนะคะรวมถึงสารสกัดที่นำมาเป็นสายพันธุ์ที่เบสสายพันธุ์ที่ดีที่สุดนุ้ยก็เลยตัดสินใจว่าเอาล่ะแม่ด้วยประการทั้งปวงนุ้ยหาสิ่งที่ดีมาให้แม่แล้วกินเลยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้บอกเลยคุณผู้ชมว่าแม่นุ้ยเนี่ยกินมาหลังจากพฤษภาเนี่ยตอนนี้กลับมาแล้วนุ้ยไปคุยกับผู้เชี่ยวชาญจนหาเจอถังเช่าที่ตรงใจเนี่ยนะคะแล้วก็กินมาตอนนี้2เดือนแล้ว2เดือนเองเหรอ2เดือนเองค่ะแล้วเป็นไงครับคือนุ้ยถามประมาณ4วันแรกที่คุณแม่กินว่าแม่แพ้ไหมแม่รู้สึกวินหัวหรือเปล่าหรือเป็นอะไรหรือเปล่าแม่บอกแม่โอเคสบายเลยแล้วตอนนี้แม่เป็นยังไงแม่ไม่เป็นอะไรนี่บอกว่าตัวเองไม่เป็นอะไรนี่เออเหรอเดี๋ยวลืมไปแล้วหรอว่าตัวเองเป็นโรคความดันโลหิตสูงตอนนี้ก็ประสบความสำเร็จแล้วคุณแม่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเราก็สบายใจที่ได้เจอส่วนที่จะมาช่วยบำรุงคุณแม่เราได้นี่ก็กอดแม่สบายใจแล้วสิสบายใจแม่ก็มากอดช่วยเลี้ยงระดาแบบสบายเลยค่ะตอนนี้ชีวิตแบบแฮปปี้มากแล้วตอนนี้ก็คือนุ้ยก็เลยให้ทั้งครอบครัวดูแลคือใช้ถังเช่าในการดูแลแบบองค์รวมเลยทั้ง